ก็อยากเห็นความสงบความมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มีความต่อเนื่องความสงบเนี่ยเป็นพื้นฐานของความเจริญรุ่งเรืองผมก็หวังแค่นี้แหละแล้วทุกๆปีทุกๆรอบของการเลือกตั้งการเมืองเราก็ดีขึ้นอยู่แล้วค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่อยากจะให้ประเทศเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสงบความสามัคคีเอกชนก็มันก็ทำงานได้ทุนก็อยากจะมาเข้ามาในประเทศเราทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นหมดนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดเราบอกว่าแล้วเราอยากจะเห็นการเมืองที่มันเข้มแข็งดีขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็มีสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่ทำให้ระบบภาครัฐแล้วก็ระบบการเมืองดีขึ้นซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นอยู่ในอินเทอร์วิวครั้งต่อไปก็ได้